ยได้ยินพ่อแม่ของเราพูดไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวสมัยท่านเนี่ยราคาอยู่แค่1สลึงเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวกันคนละ50บาทเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ Time Value of Money วันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับคอนเซปต์นี้กันหน่อยค่ะValue of Money เป็นแนวคิดที่พูดถึงเรื่องของเงินตามกาลเวลาเงินในวันนี้จะมีมูลค่ามากกว่าเงินในอนาคตแม้ว่าจำนวนเงินจะเท่ากันก็ตามพอฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมเงินในวันนี้ถึงจะได้มีมูลค่ามากกว่าเงินในอนาคตก่อนอื่นนะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ3ส่วนสำคัญอย่างแรกก็คือมูลค่าในปัจจุบันค่ะอย่างที่2นะคะก็คือมูลค่าในอนาคตและ3ค่ะอัตราผลตอบแทนซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยจะใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้เกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าให้เลือกระหว่างรับเงิน1ล้านบาทในวันนี้กับในอีก1ปีข้างหน้าเราควรเลือกแบบไหนแล้วแบบไหนจะได้ประโยชน์กว่ากันสมมุติว่าเราเลือกรับเงิน1ล้านบาทในวันนี้แล้วเรานำเงินจำนวนนี้เนี่ยไปฝากประจำซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปีนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปีเราจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1ล้าน 10,000 บาทดังนั้นการรับเงินในวันนี้จะทำให้เราได้เปรียบกว่าการรับเงินในอนาคตแล้วเราจะเอาแนวคิด Time Value of Money ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถนำไปใช้วางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายในอนาคตได้ค่ะอย่างเช่นเรากำลังจะแต่งงานในอีก5ปีข้างหน้าเราต้องใช้เงินทั้งหมด1ล้านบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่เพียง 780,000 บาทดังนั้นเนี่ยเราควรเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปีเมื่อเวลาผ่านไป5ปีเราจะมีเงินครบ1ล้านบาทพอดีนอกจากนี้เนี่ยแนวคิด Time Value of Money เรายังสามารถนำไปใช้เพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้หรือที่เราเรียกกันว่า IRR Internal Rate of Returnยกตัวอย่างเช่นเราซื้อคอนโดมาในราคา 780,000 บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยเราขายคอนโดนี้ได้ในราคา1ล้านบาทแสดงว่า IRR ของเราหรือว่าอัตราผลตอบแทนของเราอยู่ที่ 5% ต่อปีสรุปแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของ Time Value of Money จะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบมูลค่าของเงินในเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมแล้วเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงกับเรา Time Value of Money ทำให้เราเห็นความจริงที่ว่าเวลามีค่าทุกนาทีดังนั้นอย่าแปลกใจไปนะคะถ้าจะมีใครพูดกับคุณว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะเขาหมายความแบบนั้นจริงๆมาเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนให้มากขึ้นในลงทุน Girl Talk ผู้หญิงธรรมดาในโลกที่ไม่ธรรมดา